สวัสดีครับทุกคนวันนี้โอป้านำความรู้ของเนวิลกอดดานมาฝากกันการอธิษฐานจิตให้คุณได้ทุกสิ่งที่คุณต้องการการอธิษฐานจิตก็เป็นเช่นเดียวกับการนอนหลับมันเป็นประตูสู่จิตใต้สำนึกเมื่อคุณอธิษฐานคุณจะเข้าไปในห้องส่วนตัวของคุณและปิดประตูอยู่นิ่งสงบก,กับตัวคุณอาจจะใช้เสียงเพียงก็คลอก็ได้แล้วจงอธิษฐานต่อจัก,กรวาลของคุณผู้ซ่อนอยู่ในความลับ และจะกระว่าของคุณจะตอบทุกอย่างแทนคุณอย่างเปิดเผยที่สุดการอธิษฐานจิตจะทําให้จิตใจ,ใจได้เปิดรับคําแนะนําจากโลกภายในได้ง่ายขึ้นจิตใจในขณะที่คุณอธิษฐานนั้นจะอยู่ในสภาวะของการผ่อนคลายและการรับรู้ที่คล้ายกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นจริงก่อนจะเข้าสู่การนอนหลับการอธิษฐานนั้นไม่ใช่แค่การขอในสิ่งที่คุณต้องการเท่านั้น แต่ยังเป็นวิธีการเตรียมตัวสำหรับรับสิ่งนั้นด้วยเขาได้กล่าวไว้ว่าทุกสิ่งที่ท่านปรารถนาเมื่อท่านอธิษฐานจงเชื่อว่าท่านได้รับมันจริงๆแล้วแล้วท่านจะมีมันในโลกความเป็นจริงเงื่อนไขเพียงอย่างเดียวที่ต้องการก็คือคุณจะต้องเชื่อว่าการอธิษฐานของคุณได้รับการตอบสนองแล้วการอธิษฐานของคุณจะต้องได้รับคำตอบ หากคุณยอมรับความปรารถนานั้นเป็นความจริงในขณะที่คุณรู้สึกว่าความปรารถนาของคุณได้รับการตอบสนองแล้วจิตใต้สนึกจะหาวิธีการให้สิ่งนั้นเป็นจริงขึ้นมาเองดังนั้นข้าอธิษฐานที่ประสบความสำเร็จคุณจะต้องยอมรับความปรารถนานั้นและรู้สึกถึงมันในฐานะที่มันเป็นจริงแล้วมนุษย์ที่มีการฝึกฝนอย่างสมบูรณ์แบบและสอดคล้อง จะสามารถดึงความปรารถนาในฐานะความจริงที่สมบูรณ์แบบเข้ามาสู่ชีวิตได้เขารู้ว่าสำนึกเป็นความจริงเพียงหนึ่งเดียวแนวคิดและความรู้สึกเป็นข้อเท็จจริงซึ่งมันก็เป็นเพียงแค่สำนึกและความเป็นจริงเท่าเทียมกับวัตถุในพื้นที่สามมิติดังนั้นเขาจะไม่รับรู้ถึงความรู้สึกใดๆที่ไม่สนับสนุนความสุขของเขาเพราะความรู้สึก เป็นสาเหตุของการกระทําทั้งหมดและสถานการณ์ในชีวิตของเขาเช่นเดียวกันมนุษย์ได้ขาดการฝึกฝนและพบว่ามันยากที่จะเชื่อในสิ่งที่ถูกปฏิเสธโดยประสาทสัมผัสทั้งห้าและมักจะยอมรับหรือปฏิเสธสิ่งนั้นโดยอิงทุกสิ่งตามสิ่งที่ปรากฏแน่นอนว่าแนวโน้มในการเพึ่งพ่านหลักฐานจากประสาทสัมผัสจําเป็นต้องปิดกั้นสิ่งเหล่านั้นก่อนคุณจึงจะเริ่มการอธิษฐานได้จะเรียกว่า ตัดประสาทสัมผัสทั้งห้าที่คุณได้เคยพบเคยเจอเคยเห็นทั้งหมดก่อนก่อนที่คุณพยายามจะรู้สึกถึงสิ่งที่ประสาทสัมผัสทั้งห้าปฏิเสธทุกครั้งที่คุณอยู่ในสภาวะจิตแบบนี้ฉันต้องการแต่ฉันทำไม่ได้ยิ่งคุณพยายามมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งไม่สามารถยอมรับความปรารถนาได้การอธิษฐานจิตไม่ใช่การเสกสิ่งที่คุณต้องการแต่เป็นการเสกสิ่งที่ คุณมีสติรับรู้ว่าคุณเป็นคุณมีมันอยู่แล้วการอธิษฐานจิตคือศิลปะในการสมมติความรู้สึกว่าเรามีหรือเราเป็นในสิ่งที่เราต้องการแม้สิ่งนั้นอาจจะยังไม่เกิดขึ้นก็ตามแต่เราเชื่อว่าเราเป็นแล้วเรามีแล้วเราได้รับแล้วและแม้ว่าประสาทสัมผัสทั้งงาทั้งหมดของคุณจะยืนยันการขาดหายไปของสิ่งที่คุณปรารถนาก็ตาม การอธิษฐานจิตคือการยอมรับทุกความปรารถนาไม่ใช่การบังคับความปรารถนาทุกครั้งที่คุณรู้สึกว่าความรู้สึกของคุณมันขัดแย้งกับความปรารถนาความรู้สึกนั้นก็จะเป็นฝ่ายชนะเสมอความรู้สึกที่เด่นชัดที่สุดย่อมจะแสดงออกมาเสมอการอธิษฐานจิตต้องไม่มีความพยายามใดๆในการพยายามคงทัศนคติทางจิตที่ถูกปฏิเสธ โดยประสาทสัมผัสทัางาความพยายามนั้นจะเป็นอันตารายหากต้องการการยอมรับความปรารถนาในฐานะข้อเท็จจริงคุณจะต้องสร้างสภาวะที่ผ่อนคลายซะก่อนเช่นผ่อนคลายจิตใจผ่านการนั่งสมาธิที่คล้ายกับความรู้สึกก่อนการนอนหลับและในสภาวะที่ผ่อนคลายนี้จิตใจจะหันออกจากโลกภายนอกและสามารถรับรู้ได้ถึงความเป็นจริง ของสภาวะในโลกภายในได้อย่างง่ายดายที่สุดและสิ่งนี้เองครับมันเป็นสภาวะที่คุณยังมีสติอยู่และสามารถขยับหรือว่าเปิดตาได้แต่ไม่มีความต้องการที่จะทำเช่นนั้นแล้ววิธีการง่ายๆในการสร้างสภาวะที่ผ่อนคลายนี้เองคือการนั่งบนเก้าอี้ที่คุณสบายหรือว่าบนเตียงก็ได้ถ้าคุณนอนอยู่บนเตียงให้นอนงายโดยให้ศรีรษะ อยู่ระดับเดียวกับลำตัวหลับตาและจิตนาการว่าคุณรู้สึกง่วงนอนรู้สึกว่าตอนนี้ฉันง่วงนอนมากเลยง่วงนอนมากง่วงนอนเหลือเกินไม่นานนะักคุณจะรู้สึกเหมือนอยู่ห่างไกลพร้อมกับรู้สึกเกียจคร้านไปทั้งตัวและหมดความต้องการที่จะขยับตัวในที่สุดคุณจะรู้สึกผ่อนคลายและสบาย ดยไม่ต้องการเปลี่ยนท่าทางของคุณแม้ว่าภายใต้สภาวะอื่นคุณอาจจะรู้สึกไม่สบายตัวก็ตามและเมื่อสภาวะที่ผ่อนคลายนี้ที่ถูกสร้างขึ้นชงจิตตนาการว่าคุณได้มาลูกความปรารถนาของคุณแล้วและไม่ต้องกังวลว่ามันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรหน้าที่สำคัญของคุณก็คือจิตนาการถึงความปรารถนาที่ได้รับการตอบสนองแล้วรู้สึกมีได้รับ และเป็นแล้วจินตนาการในฉากเหตุการณ์ถึงสิ่งที่คุณต้องการบรรลุทุกอย่างในชีวิตและรู้สึกว่าคุณได้บรรลุสิ่งนั้นจริงๆแล้วความคิดจะสร้างการเคลื่อนไหวลเล็กๆน้อยๆในการพูดคุณอาจจะพูดพึมพำก็ได้ในขณะที่คุณจินตนาการหรือขยับร่างกายเล็กน้อยเพื่อให้สอบคล้องกับสิ่งที่คุณคิดและพูดซึ่งคุณจะอยู่ในสภาวะการอธิษฐานที่ผ่อนคลายที่สุด เสมือนกับได้ยินเสียงพูดจากภายนอกแต่จริงๆมันก็คือเสียงของคุณแต่อย่างไรก็ตามระดับของการผ่อนคลายนี้ไม่จําเป็นต้องทําให้คํารธดิทฐานของคุณเป็นจริงก็ได้สิ่งที่จําเป็นสิ่งเดียวก็คือการสร้างสภาวะที่ผ่อนคลายที่สุดและรู้สึกว่าความปรารถนาของคุณได้รับการตอบสนองแล้วทุกสิ่งที่คุณอาจต้องการหรือปรารถนามันมีอยู่แล้ว มันได้รับแล้วมันเป็นของคุณมันเป็นของคุณในตอนนี้คุณไม่ต้องการผู้ช่วยใดๆเพื่อให้สิ่งนั้นกับคุณเพราะมันเป็นของคุณอยู่แล้วในตอนนี้จงเรียกความปรารถนาของคุณให้ปรากฏขึ้นโดยการฝึกจิตนาการและรู้สึกว่าความปรารถนาของคุณมันได้รับการตอบสนองแล้วเมื่อตอนจบถูกยอมรับแล้วคุณจะกลายเป็นผู้ไม่สนใจ ถึงความล้มเหลวโดยสิ้นเชิงหรือว่าเหตุการณ์ในโลกความเป็นจริงเพราะการยอมรับผลลัพธ์สุดท้ายจะสร้างวิธีการสู่ตอนจบนั่นเองเมื่อคุณออกมาจากช่วงเวลาของการอธิษฐานจิตมันจะรายกับว่าคุณได้เห็นตอนจบที่มีความสุขสมปรารถนาประสบความสำเร็จของละครและเรื่องราวนี้แล้วแม้ว่าคุณจะไม่ได้เห็นวิธีการตอบรรลุปเป้าหมายก็ตามอย่างไรก็ตาม เมื่อคุณได้เห็นตอนจบไม่ว่าจะเกิดสิ่งใดก็ตามตามมาในช่วงเวลาแห่งการดำเนินชีวิตคุณจะยังรู้สึกวางใจสงบและมั่นคงในการรู้ว่าตอนจบนั้นได้รับการกำหนดไว้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วและนี่ก็คือตัวอย่างอ e ีบุ๊กสำหรับโหลดฟรีเฉพาะสมาชิกพรีเมียมขับนะครับและนอกจากนั้นยังสามารถอ่านเนื้อหาที่เป็นรายวันได้แบบเรียลทม์ด้วยครับคุณอ่านในออนไลน์ line, แล้วก็อัปเดตทุกวันครับ บทเรียนสาคัญที่จะช่วยคุณยกระดับชีวิตยกระดับธุรกิจไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการด้วยศาสตร์ NLP NO จิตวิทยา m i n d f u l n e s ธุรกิจและการตลาด Motivation Podcast Premium Club อัปเดตเนื้อหาใหม่ทุกๆเดือนสิทธิพิเศษเฉพาะคุณทั้งเนื้อหาพรีเมียมและส่วนลดทุกโปรแกรม พิเศษสัมมนาสดพัฒนาตัวเองเฉพาะสมาชิกในพรีเมียมขับเท่านั้นสนใจสมัครของช่องทางไหนไปสมัครกันได้เลยเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสมัครได้ที่หน้าแรกหรือว่าไปที่ไลน์แอดไซโอปอิสานได้เลยขอบคุณมากครับ